โอเคครับผมสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊กรีวิวหนังยามดึกนะฮะตอนนี้เป็นตอนตีสองครึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะคองนะฮะซึ่งจริงแล้วผมพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนเย็นแต่ว่าเสียงไม่ออกครับผมฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับในการเช็คเสียงก่อนว่าเสียงมันออกไหมนะครับเพราะว่าเมื่อผมพูดยาวเหยียดแล้วมันไม่รู้เรื่องต้องลบไลฟ์ออกนะน่าเสียดายมากโอเคเสียงออกนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีใครมาฟังบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือหนังเรื่องแรกนะฮะในรอบแบบ14เดือนเลยนะครับที่เรียกได้ว่ามีการต่อคิวจนล้นลงซึ่งแบบคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเนาะสำหรับโรงหนังนะครับที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เงียบเหงามากๆนะครับจนเราก็แอบคิดว่าเฮ้ยมันจะมีความเป็นแบบว่า disruption ที่ทำให้คนติดสตรีมมิ่งและไม่ออกมาดูหนังหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับเป็นที่บ่งชัดเป็นที่บ่งบอกแล้วเนี่ยว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจะไม่มีโรงหนังแล้วหรือว่าโรงหนังจะแบบถูก disrupt อะไรเงี้ยก็คิดว่าก็ต้องล้มไปนะครับสำหรับประเทศอื่นไม่รู้เหมือนกันคือถามว่าดิสลอฟไหมมันคงมีบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าไอคุณภาพคอนเทนต์ของ Netflix หรืออะไรต่างๆมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็แบบการจ่ายเงินมาเป็นแบบ subscription ซึ่งแบบรายเดือนใช่ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายกว่าแต่ว่าหนังโรงจะตายไหมต้องบอกว่าพอเห็นกระแสของก็อดซิลล่าปะทะคองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ตายแน่ๆนะครับมันจะต้องอยู่ไปยาวโดยเฉพาะยิ่งคนพร้อมจ่ายเงินแน่ๆนะครับเพื่อที่จะดูหนังที่เขาคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินนะครับเพื่อนๆผมรอบตัวเนี่ยหลายๆคนเลยที่แบบอาจจะไม่ได้ดูหนังโรงบ่อยหลายคนโทรมาถามผมว่ามีตั๋วก็อดซิลล่ารอบสื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเออแปลว่าเรื่องนี้แม่งอาจจะทำงานกับคนเนาะแล้วก็อาจจะบวกกับว่าเหตุการณ์แพนดามิกในประเทศไทยหรือว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามีความลดลงมันอาจจะไม่ได้ลดลงขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าคือชีวิตประจำวันของคนคือมันต้องใช้ต่อไงถูกป่ะฉะนั้นโอเคคุณก็ต้องป้องกันตัวเองระวังตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีม็อบมีที่คนจะต้องไปรวมตัวกันได้เยอะอ่ะฉะนั้นโรงภาพยนตร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องกระจิ๋วหลิวมากๆนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับที่ผมมีโอกาสได้ไปดูแล้วนะฮะไอ้ก็อดซิลล่าปะทะคองเนี่ยนะแล้วก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเต็มอิ่มสะใจนะฮะก็คือคาดหวังยังไงเอามันแบบไหนก็ได้ความมันอย่างนั้นกลับบ้านนะก็คือแบบไม่ต้องเดาให้ยากเลยคุณคงไม่ได้ต้องการที่จะมาดูหนังแบบเนื้อหาซับซ้อนบทซ่อนเงื่อนหักมุมอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ให้คนดูได้นะแล้วก็มันเป็นหนังที่แบบว่าโอเคเป็นสัตว์ประหลาด2ตัวมาสู้กันซึ่งมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดทั่วไปครับทุกคนเพราะว่ามันคือสัตว์เรียกได้ว่าเป็นไคจูในตำนานเลยอ่ะนะก็คือก็อดซิลล่าเป็น King of Monster ใช่ไหมกับคองก็คือคิงคองนั่นเองนะครับเป็นระดับคิงทั้งสองคิงเนี่ยมาปะทะกันเนี่ยก็น่าสนใจเลยว่าแบบมันนี่คือครั้งแรกในจอภาพยนตร์บนจอเงินที่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคือเอาสองสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงมาปะทะกันซึ่งอาจจะมาจากหนังคนละเรื่องอย่างคองเนี่ยเขาก็เคยมีหนังอย่างคอง Skull Island ใช่ไหมครับที่เพิ่งสร้างไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือย้อนไปไกลๆหน่อยก็ประมาณคิงคองของเวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสันเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คงไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่านั่นน่าจะเป็นหนังที่เป็นหนังเดี่ยวนะครับแต่ว่าไอ้คองสกายแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในจักรวาลที่เขาพยายามจะมารวมในเรื่องนี้ด้วยกับตัวก็อดซิลล่าซึ่งแน่นอนว่าก็อดซิลล่าก็สร้างมาทั้ง2รอบแล้วนะครับถ้านับเฉพาะแบบในช่วงประมาณปี2010เป็นต้นไปเนาะ11 14อะไรช่วงเนี้ยเออนะก็น่าจะประมาณ14มั้งเออไอ้ก็อดซิลล่าภาคที่มันเอามาสร้างใหม่นะครับโดยผู้กำกับการ์เล็ตแอดเวิร์ดนะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นคนที่ได้ชุบชีวิตแฟนชายก็อดซิลล่าซึ่งถามว่าเวอร์ชันนั้นผมชอบไหมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ขนาดนั้นนะฮะพอต่อมามันก็มีไอ้คิงออฟมอนสเตอร์ใช่ไหมที่เป็นก็อดซิลล่าซึ่งภาคนั้นผมก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันนะครับดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบเราไม่รู้ว่าเราจะดูสัตว์ประหลาดอย่างเดียวแล้วตีกันเดิมๆบลาๆๆอะไรเงี้ยแต่ที่น่าแปลกคืออะไรรู้ป่ะที่น่าแปลกคือเรื่องเนี้ยซึ่งผมอาจจะแบบไม่ได้คาดหวังเยอะไปกว่าของเรื่องนั้นนะฮะขอแค่แบบดูมันเอาเพลินก็พอนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ใช่แฟนคลับหนังไคจูขนาดนั้นผมไม่ได้ชอบ Pacific Rim ผมไม่ได้ชอบ Rampage ไอ้ที่เหมือนลิงยักษ์เหมือนกันนะที่ The Rock เล่นน่ะไอ้พวกตัวใหญ่ๆสู้กันเนี่ยผมไม่ได้ชอบหรือเป็นแฟนคลับขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีจุดบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออว่ะเราก็ดูเพลินไปกับมันได้เว้ยซึ่งนั่นอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันผมเนี่ยยอมตีตั๋วไปดู IMAX เลยฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าเออ
มันจะมันแบบมันสะใจเราอย่างที่ต้องการไหมแล้วสรุปว่า iMac เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกับเรื่องนี้และแน่นอนว่านี่คือหนังที่ถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะฉายลงภาพยนตร์เลยฮะก็เอาจริงๆอ่ะคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีหนังตั้งหลายเรื่องที่ถูกฉายแบบก็คือใครอยากสร้างหนังแล้วไม่ฉายในโรงหนังถูกป่ะเออยกเว้นหนังที่พร้อมที่จะไปสตรีมมิ่งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่หนังทุกเรื่องก็อยากจะสร้างมาเพื่อฉายในโรงหนังแต่กรณีเนี้ยฮะนี่คือหนังฟอร์มยักษ์ครับนี่คือหนังที่รวมมอนสเตอร์ระดับตำนานฮะนี่คือหนังที่จะมีฉากแอคชั่นวินาศสันตโลฉากแอคชั่นแบบถล่มตึกถล่มเมืองอะไรเงี้ยแทบจะเรียกได้ว่าคุณเอาเวลาเสียไปอยู่ในหนังเรื่องนี้2ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเมื่อคุณไปอยู่ในสวนสนุกแบบโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะฮะบางคนอาจจะเรียกขนาดนั้นเลยนะคือมันเหมือนกับเราจะต้องบันเทิงไปกับมันนะครับโดยที่ความเจ๋งของมันอย่างนึงคือเราช่างมันกับความป่วยของบทได้อะคือบทมันจะแบบว่ามันจะเล่าอะไรมันจะยัดอินโฟเมชันอะไรก็ไม่รู้ให้คนดูนะคือผมเนี่ยดูแล้วแบบว่าบางทีผมตามไม่ทันด้วยนะนี่มันไปโลเคชันไหนนี่มันไปทำภารกิจอะไรอยู่นี่มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็มีช่วงที่แบบตามไม่ทันก็มีแต่เราก็แบบช่างมันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่หนังเรื่องนี้เขาสามารถที่จะเอาอยู่เนี่ยก็คือเขารู้ว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรนะครับสมมติว่าหนังเรื่องนี้คือฟาสต์ฟู้ดนะฮะนี่คือฟาสต์ฟู้ดที่ทำออกมาเพื่อเสิร์ฟคนที่ต้องการมาดูความมันดูสัตว์ประหลาดสู้กันไม่ต้องมาดูคนเยอะแยะบ้าบอคอแตกดราม่าบลาบลาบลาอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีเยอะมากขนาดนั้นแต่เน้นไปเลยเอาแบบสัตว์ประหลาดสองตัวเนี้ยสู้กันเอาแบบจริงจังนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบทำให้เราได้เห็นว่าคนจำนวนมากเหมือนกันเนาะที่ชอบแล้วก็รอดูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งพอแล้วเราได้ดูในโรงเนี่ยการมิกซ์เสียงหรือว่าการแบบว่ากระหึ่มความกระหึ่มของโรงเนี่ยมันก็อลังการงานสร้างมากแล้วก็ตัวแบบเวลาเราเห็นตัวสัตว์ประหลาดแบบอย่างก็อดซิลล่าหรือคองอะไรเงี้ยแบบในมุมใกล้ๆแบบโครสอัพแล้วเป็น IMAX เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบดูแล้วแบบเหมือนกับเห็นตัวประหลาดที่มันตัวสูงขนาดนั้นจริงอ่ะแล้วมันฟีลลิ่งจริงๆมันสะใจอ่ะนะครับก็มีฉากไฮไลท์เหมือนกันนะในหลายๆฉากในเรื่องแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีตัวละครลับที่ปรากฏตัวนะครับก็เป็นตัวละครลับที่ผมรู้สึกว้าวกับมันเลยเพราะว่าเราก็รู้จักมันอยู่แล้วนะครับเป็นถ้าใครที่ติดตามไอ้จักรวาลก็อดซิลล่าเนี่ยก็คุณก็คงรู้จักตัวละครนี้แหละนะครับซึ่งมันไม่ออกมาในตัวอย่างหนังด้วยนะซึ่งผมก็จะไม่สปอยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าฉากนั้นออกมาค่อนข้างว้าวผมได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอเดียที่เขาสร้างมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปตรงฉากท้ายเนี่ยเพื่อที่จะบอกบางอย่างเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยอันเนี้ยเราว่าเขาทำการบ้านได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ฉากท้ายเนี่ยที่มันมีไฮไลท์ช่วงแอคชั่นที่ฮ่องกงเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้าดู IMAX เนี่ยคือโหโคตรมันเลยคือแบบว่าตึกถล่มนี่คือคนหายเกลียบแบบหายกริบหมดเลยนะครับหายเงียบหมดเลยคือไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหลอดที่เอสปาร์ลาสู้กันนี่คือเราก็พยายามมองว่ามีคนอยู่ไหมวะซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรามาดูสปาร์ลาสู้กันมากกว่านะครับแต่ถ้าจะให้สมจริงวันนี้มันอาจจะต้องมีแบบว่ามีคนวิ่งนู่นนี่นั่นเหมือนแมนออฟสเตลนิดนึงอ่ะนะฮะคือฉากใกล้ๆกันเหมือนกันนะแต่ว่าผมชอบฉากอย่างนี้ในแมนออฟสเตลมากกว่าฉากแบบว่าถล่มทลายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถามว่ามันก็มีจุดไฮไลท์ของมันหลายอย่างนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เรื่องตัวละครตั้งแต่เรื่องตัวแนวเรื่องที่มันจะมาซัดกันคือเอาง่ายๆนะเรื่องนี้เหมือนกับไม่ได้มาดูหนังอะทุกคนเหมือนมาดูมวยปั้มอะ เหมือนกับคุณเชียร์ฝ่ายไหนคุณก็ไปดูมวยปั้มแล้วก็เชียร์ฝ่ายนั้นเลยคุณเชียร์ก็อดซิลล่าไหมคุณเชียร์คองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมี FC ในแบบของตัวเองแล้วที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าหนังมันสามารถที่จะเล่าคือมันไม่ต้องเล่าที่มาเยอะนะฮะแต่ว่ามันสามารถเล่า อะไรบางอย่างให้คนดูรู้สึกว่าโอเคฉันสามารถติดตามได้ทันทีฉันไม่ต้องไปดูเรื่องอะไรก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปดูภาคก่อนหน้าไปดูภาคแยกภาคอะไรอย่างเงี้ยคือคุณดูภาคเนี้ยคุณสวิตช์เปิดดูเอามันได้เลยคือคุณมันได้เลยอะ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหนังป๊อปคอร์นเต็มสูบจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปดูที่เมเจอร์ใน IMAX พารากอนนะฮะก็โชคดีว่าตอนออกมาเนี่ยเขาก็มีแบบว่าบูธที่จำหน่ายเสื้อนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยถ้าคุณฟังผมวันนี้เนี่ยคุณต้องรีบไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะผมว่ามันอาจจะอยู่ไม่เกินวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมอยากจะได้เป็นเสื้อลายคิงคองนะครับแต่เพิ่งว่าไซส์ไม่มีก็เลยได้เป็นตัวนี้แทนนะก็จะเป็นแบบหน้าก็อดซิลล่าปะทะคองนะครับในแบบน่ารักดีนะครับเป็นสองฝั่งเหมือนนาฬิกาทรายและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับไฮไลท์ของมันคือเขาจะแถมโปสเตอร์ขนาดยักษ์นะฮะคือถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็คงไม่จืดไปอยู่เหมือนกันนะคือเนี่ยคุณไปดูตามรูปเล็กๆที่ผมแบบแคปมาลงให้นะครับก็
ก็ใหญ่ไปเริ่มเลยเขาก็จะแถมมาให้พร้อมกับเสื้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมนาคุณสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้ก็ลองไปเก็บสะสมกันได้นะให้ไวเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณใช้เนี่ยบอกเลยว่าของหมดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาเยอะด้วยนะเท่าที่ตามข่าวนะก็แต่นั่นแหละคือด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังแบบฟอร์มยักษ์นะครับมันเป็นหนังที่สเกลแบบแน่นอนว่าเราไม่ได้เห็นหนังสเกลยักษ์อย่างเงี้ยมานานมากตั้งแต่มันมีช่วงโควิดใช่ไหมครับฉะนั้นผมว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะหวยหาถึงแม้ว่าเราจะอาจจะได้ดูหนังอย่าง Space Sweeper ซึ่งเป็นหนังทุนสูงเหมือนกันโดยที่สุดท้ายเนี่ยอันนั้นมันหนังเกาหลีเนาะที่ถูกแบบว่าโอเคจากตอนแรกจะฉายโรงแบบจริงจังใน IMAX ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ขยับไปอยู่ในสตรีมมิ่งแทนซึ่งก็มีคนดูแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากแต่กระนั้นเนี่ยผมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยไม่มีความรู้สึกไหนที่มันจะดูแล้วมันได้เท่ากับดูหนังแบบเนี้ยในโรงนะครับกรณีที่ผมเห็นชัดมากๆเลยก็คือว่าตอนที่ผมดูแซ็กสไนเดอร์ Justice League เนี่ยนะครับหรือว่า Justice League ภาคใหม่หรือภาคแซ็กสไนเดอร์เนี่ยคือผมรู้สึกว่าพอผมดูในทีวีเนี่ยความมันของมันลดลงไปเยอะเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดเต็มๆเพราะว่านี่ผมยังดูไม่จบนะฮะถึงกับขั้นต้องหยุดไว้ก่อนเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราเสียดายอ่ะรู้สึกว่ามันควรจะต้องแบบอยู่ในโรงโดยเฉพาะยิ่งใน IMAX ด้วยซ้ำอ่ะผมว่าแซกเองที่ทำให้ขนาดภาพเป็น 4:3 เนี่ยก็คงหวังอยู่เหมือนกันนะครับที่จะได้ฉายซึ่งถ้าฉายเนี่ยผมไปดูแน่ๆผมเชื่อว่าต้องมีคนหลายคนที่ไปดูแน่ๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มตังค์หรือเปล่าในระยะยาวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ฉายช่วงนี้คนอาจจะแบบดูกันหมดแล้วก็อาจจะแบบช่างมันแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะครับฉะนั้นผมเลยเดาว่าเขาไม่น่าเอามาฉาย ถ้าไม่ใช่กรณีแบบสเปเชียลจริงๆนะครับผมเดาว่าคงอยู่ในสตรีมมิ่งของ HBO Go นั่นแหละหรือ HBO Max นะกลับมาที่ Godzilla ผมรู้สึกว่ากรณีของ Godzilla เนี่ยมันก็มีตัวละครถามว่าตัวคนเนี่ยมันหายไปเลยมั้ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยนะฮะคือมันก็มีน้องมิลลี่โผล่มาน้องอะไรโผล่มาแต่ว่าตัวละครเด็กภาคเนี้ยที่จะเป็นเด็กเล็กๆที่ชื่อว่าเจียเนี่ยก็ถือว่าน่ารักดีนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน้องก็ยังเด็กเนาะแต่ว่าเห็นสัตว์ประหลาดตะลุมบอลเห็นความรุนแรงอะไรต่างๆน้องก็ยังยิ้มได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความหวังในเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นตัวละครที่มาเป็นตัวเดียวที่ผมจำชื่อได้อะเพราะที่เหลือเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เลยผมจำได้แค่ Godzilla กับ Kong ฉะนั้นไอ้มนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวประกอบต่างๆนานาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งคนดูรู้สึกรำคาญในพวกมนุษย์ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นภาคนี้เขาก็เลยจัดให้ว่าก็ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้มนุษย์ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับจัดเต็มๆเลยเอามอนสเตอร์ไปเต็มๆนะครับแต่ถามว่ามันตีกันแบบไม่รู้อินโนอินเนเลยไหมแบบไม่มีขื่อมีแปรหรืออะไรเงี้ยหรือมันไม่มีเหตุผลในการมาหรือแบบจะสู้ก็สู้มาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่นะคือเดี๋ยวคุณไปดูในหนังคุณจะรู้ว่าทำไมมันถึงก็อดซิลล่าถึงจะต้องออกมาอารวาสแล้วก็จากตอนแรกที่ก็อดซิลล่าดูเหมือนจะเป็นฮีโร่แล้วทำไมก็อดซิลล่าถึงกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแล้วก็อารวาสต่อชาวเมืองอีกครั้งนึงนะฮะก็มีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยผมว่าไปดูแบบเอามันอย่างเดียวพอนะครับซึ่งถ้าคุณคาดหวังแค่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหนังแบบนี้เนี่ยคาดหวังแบบนั้นเนี่ยแบบไปดูเอามันไปดูเอาแอคชั่นไปดูเอาสะใจอะไรเงี้ยผมว่าคุณก็จะได้แบบมันก็จะได้สิ่งนั้นกลับไปอ่ะนะครับเพราะถ้าคุณไปคาดหวังที่คุณจะได้เห็นบทที่ดีหน่อยหรืออะไรหน่อยคือบทอ่ะมันป่วยแน่นอนอ่ะสำหรับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล่าอะไรก็ไม่รู้แบบสเปซสปะมากเลยหลายจุดแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าช่างมันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีจุดที่เราพอจะไปกับมันได้คือเราก็อยากจะเห็นว่ามันจะยังไงต่อมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราก็แอบงงบ้างในการเล่าเรื่องของเขาก็ตามนะครับส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่านี่ก็น่าจะเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคกับมันมากที่สุดนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่แฟนคลับหนังประเภทนี้เท่าไหร่นักฉะนั้นในความชอบของผมเนี่ยก็คงชอบแบบดูรอบนึงเอามันสะใจแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าดูแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องกลับไปดูตีตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะแต่ถามว่าไอ้เสียงมหึมาไอ้เสียงแบบอลังการงานสร้างใน IMAX เนี่ยมันดีแค่ไหนเนี่ยผมต้องบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยถัดไปประมาณ 1-2 เก้าอี้เนี่ยคือข้างๆนี่คือแบบว่านั่งจูบกันเอ้ยคือเป็นคนต่างชาตินะฮะคือจูบกันบ้างหรือว่าก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเดี๋ยวจะให้ระบุเพศแล้วเดี๋ยวจะงงก็เป็นชายหญิงคู่นึงที่แบบว่ากอดนัวเนียจูบกันอะไรกันจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันก็มีเสียงซุบซิบมาแต่ด้วยความที่ว่าหนังมันดังมากกึ่มมากจนถึงขนาดที่ว่าพอสัตว์ประหลาดมันโผล่มาหรืออะไรมาเนี่ยพวกนี้เขาคงต้องหยุดแล้วก็ไปดูหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าโอเค
มันก็ยังทำให้เราโฟกัสกับหนังได้ไม่รู้สึกว่าลำคาญกับสภาพบรรยากาศรอบข้างมากเกินไปนะครับก็รู้สึกว่าเออนี่แหละนี่คือความเอาอยู่ที่ผมเห็นชัดๆเลยนะแต่ว่าใครที่ดูแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราหวังอะไรเนาะถ้าคุณจะดูแล้วแบบเอาประทับใจอ่ะหลายคนก็จะถามว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยคือผมก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างของผมเนี่ยผมคาดหวังแค่เนี้ยก็เอาไปได้อย่างเงี้ยสัก7คะแนนสักอะไรเงี้ยก็เหลือๆแล้วสำหรับหนังประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าแบบเราว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อในแบบของมันน่ะคือมันไม่ได้มีอะไรให้คาดหวังได้มากกว่านี้นะครับก็สำหรับผมถ้าพูดในแง่ความเป็นแอคชั่นในความแบบตื่นตาอลังการอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้สอบผ่านสบายๆแต่ถ้าถามว่าเรื่องเส้นเรื่องความแบบว่าความต่อเนื่องของตัวบทหนังหรืออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าแม่งป่วยชิบหาย แค่นี้พอป่ะเออนะฮะฉะนั้นการที่ไปดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปลุ้นตัวละครเอกที่เรารู้จักอย่างคองอย่างกอซิล่าดูว่ามันจะสู้กันยังไงมันจะมีเทคนิคอะไรกันนะในการสู้กันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะแล้วชอบไม่ชอบก็มาบอกกันบ้างนะมาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะว่าคุณแบบว่าคุณอินกับภาคนี้หรือเปล่าคุณชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน YouTube ที่ในช่องของผมก็ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมต้นๆฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจนะครับว่า2วันมันก็100ล้านแล้วนะครับวันแรกเนี่ยเปิดตัวมา20ล้านในกรุงเทพ50ล้านทั่วประเทศวันนี้วันที่2ทั่วประเทศ100ล้านแล้วนะครับฉะนั้นผมว่าเผลอๆเนี่ยมีไปได้ถึง200 300ล้านเลยนะเออนะครับถ้าคนชอบเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระแสช่วงนึงหรือเปล่าก็คือช่วงหนังเข้าคือผมบอกเลยว่าที่มันได้รายได้ขนาดนี้เพราะว่าผมว่าคนไทยโหยหาหนังฟอร์มยักษ์อ่ะเพราะมันขาดไปนานมากมันไม่มีนานมันมีแต่หนังไทยบ้างหรือเป็นหนังแบบฟอร์มเล็กบ้างหรือเกรด B บ้างอะไรเงี้ยที่มาฉายหรือเป็นหนังเก่าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังที่เป็นฟอร์มยักษ์ที่เป็นหนังใหม่อ่ะนะฮะล่าสุดเลยก็คงจะเป็นแบบ Wonder Woman เลยซึ่งแบบ Wonder Woman เนี่ยก็ถือว่ามาในช่วงที่มันโควิดกำลังระบาดระลอก2ระลอกใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะได้รายได้ที่เกือบจะดีแล้วก็แผ่วลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันมาในช่วงเนี้ยผมว่าจังหวะมันได้ฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับที่นั่นแหละได้ทะลุ100ล้านตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีต่อลงภาพยนตร์นะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ค่ายหนังอื่นๆนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาในการเตรียมส่งหนังของตัวเองออกฉายได้แล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละคือพอมันเป็นโควิดอะเนาะคือโควิดทั่วโลกตอนนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยนะฮะคือบางประเทศอย่างผมเรียนกับทางเกาหลีเนี่ยก็มีการพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณ20ประเทศนะว่าโรงภาพยนตร์ในแต่ละประเทศเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อมันยังไม่เรียบร้อยเลยบางที่หลายที่ยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นก็ถือว่าบ้านเราโชคดีมากก็หวังว่าจะไม่เจอโควิดที่หนักหนาไปกว่านี้นะครับเราจะได้ดูหนังดีๆกันในโรงได้เหมือนที่ผ่านๆมาเหมือนที่ก่อนหน้าโควิดนะครับเพราะว่าเราคิดถึงโมเมนต์อย่างนั้นซะเหลือเกินนะครับก็อยากจะให้หนังฟอร์มยักษ์อย่างไม่ว่าจะเป็นเจมส์บอนด์ฟาส7 Quiet Pace 2หรืออะไรเงี้ยเข้าโรงได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกเราก็รอกันนานเหลือเกินรวมไปถึงหนังใหม่ๆที่กำลังจะมาด้วยอย่างเช่น Suicide Squad 2เพิ่งเห็นตัวอย่างออกมาวันนี้เลยนะครับของเจมส์กันนะครับก็ถือว่ามีเสน่ห์มากแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะตามมานะครับก็ลองดูครับรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดมาเพื่อฉายโรงนะครับเป็นหนังที่เกิดมาเพื่อฉายโรงจริงแล้วก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่นั่นแหละเป็นหนังที่หลายๆคนพร้อมที่จะตีตั๋วไปอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะไปดูอะไรนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่เหนือความคาดหมายขนาดนั้นนะครับไปดูเอามันก็สุขใจแล้วก็พอใจแล้วนะครับเอาให้สะใจก็พอก็หวังว่าหนังเรื่องนี้ก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้นะครับก็ยังไงก็ตามอย่างที่บอกมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็ของผมรีวิวเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันผมไม่ได้สปอยอะไรเยอะไม่อยากพูดเนื้อเรื่องเยอะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเอาแค่ความรู้สึกก็พอในการเล่าสำหรับวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกถ้าดูได้ IMAX ได้ก็ไปดู IMAX เลยเพราะว่ามันก็จะได้ความจัดเต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคใครที่ชอบรีวิวนะครับหรือว่าใครที่ชอบฟังนะครับคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะในช่อง Big Napat Viral Story หรือช่อง Napat SL ใน YouTube นะครับหรือว่าใน Facebook คุณก็สามารถกด Follow ติดตามกันได้เช่นกันนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะครับถ้ามีเวลาแต่ว่าวันนี้มันดึกไปนิดนึงต้องขออภัยทุกท่านด้วยเพราะว่าจริงๆผมทำไลฟ์นี้ตั้งแต่5โมงเย็นแล้วแต่ว่าเสียงไม่ออกผมเลยจำเป็นต้องลบคลิปนะฮะทั้งยวงเลยนะซึ่งตอนแรกผมทำนอกสถานที่ด้วยผมกะว่าจะแบบดูเสร็จแล้วมาพูดแบบเรียลไทม์อ่ะเก็ทว่าแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเสียงแม่งแบบแล้วเราก็ติดธุระอะไรหลายอย่างกว่าจะได้มาพูดอีกทีนึงก็ล่อไปตี2แล้วนะครับก็หวังว่าผมจะเอาความรู้สึกตรงนี้มาพูดคุยได้
เหมือนกันพยายามแบบว่าดึงความรู้สึกตรงนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ผมดูก็อดซิลล่าผมก็ไปดูเทียนหมีมี่ต่อซึ่งถือว่าเป็นหนังที่โคตรดีหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ว่าอยู่ฉายที่โรงเฮาสามย่านเนาะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะย้อนกลับไปนึกว่าตอนที่ผมดูก็อดซิลล่าแล้วผมรู้สึกอะไรบ้างผมก็จะพยายามรีมายด์รีแคปตรงนั้นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็เหมือนกับที่ผมเล่าในไลฟ์นี้นั่นเองนะครับก็ไม่รบกวนเวลาแล้วฮะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในรีวิวเรื่องต่อไปก็หวังว่าจะได้รีวิว Justice League ของ Zack Snyder สักทีนะครับเพราะว่าสัญญากันหลายคนหลายวันแล้วนะครับรอกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอเป็นเทปต่อไปนะครับรอบหน้าแล้วพบกันครับสวัสดีครับ